มิสทานไทยแลนด์2024จัดประกวดชุดราตรีสุดอลังการรอบทาวน์ไนท์กาล่าเนรมิตงานวิวาห์สมรสเท่าเทียมฉลองภายมันมิสทานไทยแลนด์2024การประกวดอันทรงเกียรติที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมและความงดงามของผู้หญิงข้ามเพศไทยเนรมิตงานวิวาห์สมรสเท่าเทียมใจกลางกรุงเทพให้กลายเป็นเวทีประชันโฉมของสาวทรานส์รอบชุดราตรีสุดยิ่งใหญ่ในค่ำคืนทรานส์ไนท์กาล่าการประกวดที่เหล่าผู้แข่งขันได้แสดงศักยภาพอย่างเปล่งประกายพร้อมร่วมเฉลิมฉลองความรักและความหลากหลายแห่งพรายมันภายใต้ทีมสมรสเท่าเทียมค่ะนะคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ภูมิใจมากๆที่วันนี้มาถึงคือเราก็พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆของเรานะคะแล้วก็มันเริ่มที่จะเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เลยเป็นการมาเฉลิมฉลองแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีร่วมกันก็สำหรับนะคะหมอหนึ่งนะคะกับคุณหมอแพรนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของแบรนด์นะคะไฮเบลนะคะวาริโอฟิลนะคะแล้วก็เมเทอร่าค่ะซึ่งนะคะในแบรนด์ของไฮเบลนะคะวาริโอฟิลแล้วก็เมเทอร่านะคะก็จะนะคะมีในเรื่องของนะคะการนะคะใช้นะคะการสารเติมเต็มนะคะหรือฟิลเลอร์นะคะเพื่อเติมนะคะเบรนใบหน้านะคะแล้วก็ตัววาริโอฟิลค่ะก็เป็นตัวที่นะคะใช้เติมนะคะเบรนสะโพกของเรานะคะซึ่งนะคะก็สำหรับนะคะแบรนด์สองแบรนด์นี้ค่ะก็เติมเต็มนะคะได้ในทุกเพศนะคะไม่ได้จำกัดค่ะว่าเป็นเพศไหนนะคะสามารถเติมเต็มได้ทุกเพศเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะก็สำหรับทางแบรนด์นะคะไฮเบลนะคะบาริโอฟิลแล้วก็รวมไปถึงใหม่นะคะของเมเทอร่าเป็นใหม่ขนนกนะคะก็คอนเซ็ปต์ของความสวยหมอมองว่ามันเป็นยูนิเวอร์แซลนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการจำกัดเพศใดๆต่อไปแล้วทุกคนสามารถดูดีขึ้นได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้จัดของวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านเลยก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการฉลองสรดเท่าเทียมนะคะก็คือมิสทานปีที่แล้วนะคะดร.พอลลี่แล้วก็ทราบว่าเร็วๆนี้เราจะได้พบกับกฎหมายนะคะที่เข้าใกล้ความฝันอันเป็นจริงพร้อมกับพวกเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดระยะเวลาของการจัดการประกวดไม่ว่าปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ซึ่งในปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเราเข้าใกล้ความฝันอันเป็นจริงเราก็ถือได้ว่าวันนี้จัดงานทรานไนท์เพื่อเฉลิมฉลองนะคะสมรสเท่าเทียมและเชื่อได้ว่ากฎหมายนี้ต้องผ่านอย่างแน่นอนค่ะค่ะก็สำหรับหนูศิษยาเรืองศรีไม่ใช่วัน2010นะคะวันนี้ศิษย์รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะผู้จัดด้วยค่ะและศิษย์เชื่อว่าจริงๆแล้วการอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายแล้วก็การสร้างความเท่าเทียมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนค่ะการสำรวจค่ะที่รักไม่ใช่ก็ความรักก็คือความรักนะครับแม้ว่าเราจะรักใครนะครับก็เรารักได้หมดนะครับก็คือวันนี้เราจะมาปลุกประมวลความเท่าเทียมนะครับแล้วก็ขอให้ประมวลการเอาให้กฎหมายการแต่งงานให้ผ่านให้ได้นะครับผมยังไงวันนี้สำหรับคืนนี้โดมก็อยากจะมาร่วมทานข้าวแล้วก็มาซัพพอร์ตนะครับผู้เข้าประกวดวันนี้จัดเต็มมากๆนะคะเพราะว่าจะออกมาอวดโฉมในรอบที่เป็นชุดราตรีแล้วก็จะเดินอวดโฉมกันซึ่งน้องๆหลายๆคนเตรียมตัวมาแบบอย่างดีชุดไปสั่งตัดมาใหม่เพื่อที่จะมาชิงรางวัลแล้ววันนี้มีรางวัลพิเศษเยอะมากเดี๋ยวรอดูเลยค่ะว่าน้องๆจะออกมาแสดงศักยภาพในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะนอกจากความสวยความสามารถแล้ววันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนก็สำหรับกิจกรรมการประกวดวันนี้นะคะ Trans Night หรือว่า Celebration of Love นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องของสมรสเท่าเทียมแน่นอนความรักไม่มีการจำกัดเพศอีกต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านนะคะแล้วก็ทางของเรานะคะHayabel, Variofil แล้วก็ Meteora ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกับการที่จะได้ดูนะคะการประกวดนะคะในค่ำคืนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยค่ะ